ขอชื่นชมภาคเอกชนนะครับที่มีความร่วมมือในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการจัดตู้แบ่งปันนะครับทั้งเอกชนทั้งประชาชนก็มีอีกอย่างก็คือผู้ที่รับของเหล่านั้นนะจะต้องสร้างจิตสำนึกเขาให้สำหรับให้เฉลี่ยแบ่งปันให้คนอื่นเพราะนั้นภาพที่ออกมานั้นผมยอมรับไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยต่อไปนะครับต้องเห็นถึงคนอื่นด้วยถ้าท่านทำแบบนั้นต่อไปก็จะไม่มีคนไปบริจาคแล้วคนอื่นก็จะไม่ได้ไปด้วยเพราะนั้นทุกคนก็ต้องปกป้องสิทธิของตนเองโดยการที่เฝ้าระวังไม่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ไปทะเลาะเบาะแว้งกันนะเพียงห้ามปรามกันอะไรกันอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับระยะต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลหมู่บ้านผมคิดว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาอยากจะช่วยเหลือสังคมเนี่ยเขาพร้อมที่จะบริจาคสิ่งของเหล่านี้ใส่ตู้แบ่งปันความสุขเหล่านั้นนะครับท่านต้องทำให้เขาสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งสองฝ่ายผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ